9เทคนิคลับครับที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของท่านลดลงโดยไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง9เทคนิคลับครับที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของท่านลดลงโดยไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับฟังไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ9เทคนิคลับนะครับที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านโดยไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับข้อแรกครับดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอครับแค่ไหนเพียงพอครับอย่างน้อยวันละ2ลิตรนั่นเองนะครับการดื่มน้ำเปล่าเข้าไปจะทำหน้าที่เหมือนตำรวจไปจับน้ำตาลแล้วขับออกทางปัสสาวะถ้าท่านดื่มน้ำน้อยน้ำตาลมันก็ล่องลอยอยู่ในเส้นเลือดของท่านทำให้ระดับน้ำตาลค่อนข้างสูงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแนะนำดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาครับก็คือแบ่งกันมื้อละ2ช้อนชานั่นเองและถ้าวันไหนท่านดื่มชานมไข่มุกไปครึ่งแก้วก็จบแล้วครับเพราะว่าชานมไข่มุกแก้วหนึ่งมีประมาณสัก15ช้อนชาครับครึ่งแก้วก็ 7.5 ช้อนชาครับเลยโควต้าครับเพราะนั้นแล้วพวกน้ำหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะฮะสำหรับผู้ป่วยที่คุมระดับน้ำตาลอยู่นะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับอ่านฉลากทุกครั้งครับจำเป็นมากๆเพราะงี้ฮะ1ก็คือปัจจุบันเนี่ยมีอาหารสุขภาพเยอะเช่น0กิโลแคลอรี่หรือว่า 0% แฟตโดยเฉพาะ 0% แฟตครับ 0% แฟตเนี่ยก็จะมีพวกโยเกิร์ตพวกนมอะไรอย่างงี้เนาะพวกนี้เนี่ยเวลาเข้า 0% แฟตเนี่ยบางทีความอร่อยมันลดลงก็จะเติมน้ำตาลไปมากหน่อยนะครับเวลาเราเติมน้ำตาลไปมากหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลมันสูงไงไขมันลดกลายเป็นได้น้ำตาลขึ้นมาแต่ไขมันลดลงแบบนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะฮะว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นแฟต 0% เพราะว่าแฟตมันไม่ได้เลวร้ายครับผมบอกนี้เลยฮะแฟตไม่ได้เลวร้ายน้ำตาลเลวร้ายกว่าแฟตหรือน้ำตาลนั้นเลวร้ายกว่าไขมันนั่นเองครับแล้วก็เรื่องของพวกน้ำหวาน0แคลอรี่ทั้งหลายเนี่ยนะครับคือพวกนี้ฮะศูนย์แคลอรี่ก็จริงไม่มีน้ำตาลก็จริงแต่ว่าสารทดแทนความหวานที่เขาใส่นะฮะมีหลายๆตัวเลยที่กระตุ้นอินซูลินของท่านซึ่งมันจะทำให้ร่างกายเราควบคุมภาวะของน้ำตาลในเลือดสูงได้ลำบากกว่าเดิมเพราะนั้นก็แนะนำว่าทานอย่างอื่นทานน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นก็คือใช้สูตร2:1:1ครับผัก2ส่วนนะครับข้าว1ส่วนก็คือคาร์โบไฮเดรต1ส่วนและโปรตีน1ส่วนแบบนี้ท่านจะได้นะครับวิตามินเพียงพอสารอาหารเพียงพอในจานขนาด9นิ้วนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่จานใหญ่อย่างนี้นะโอเคครับแล้วก็หลักการก็คือว่าให้ทานผักก่อนตามด้วยโปรตีนแล้วตามด้วยข้าวแบบนี้ก็จะทำให้การดูดซึมข้าวอันสุดท้ายเนี่ยน้อยลงและการดูดซึมน้ำตาลน้อยลงนั่นเองนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นมาต่อกันที่ข้อที่6ครับผลไม้นะครับมื้อละ1กำปั้นเล็กบางทีผู้ป่วยเบาหวานไม่กล้าทานผลไม้กลัวน้ำตาลสูงผมบอกเลยว่าผลไม้จำเป็นและสำคัญมากๆเพราะมันมีทั้งวิตามินและเกลือแร่ทานได้ครับผลไม้แต่น้ำผลไม้ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้น้ำตาลสูงจริงๆสมมติส้มนะครับน้ำส้มแก้วหนึ่งก็ใช้ส้มประมาณสัก10กว่าลูก15ลูกแต่ถ้าเรากินส้มแค่2ผลเนี่ยมันก็อิ่มแล้วนะครับผลไม้เนี่ยแนะนำมื้อละ1กำปั้นเล็กแล้วไม่ควรรวมกัน3มื้อกินมื้อเดียวอย่างนี้ไม่เอานะครับผู้ป่วยเบาหวานน้ำตาลคุมยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบ่งเป็น3มื้อเท่าๆกันผลไม้ที่แนะนำแอปเปิลนะครับฝรั่งนะครับชมพู่นะครับอย่างอื่นก็เลือกเอาแล้วก็เลือกหวานน้อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่7ครับเดินอย่างน้อยวันละ 8,900 ครับมีการวิจัยครับว่าเดินวันละ 8,900 ทำให้สุขภาพท่านดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงความดันลดลงโรคหัวใจลดลงเบาหวานลดลงดีไปหมดอะนะฮะก็เดินวันละ 8,900 ซื้อนาฬิกามาใส่ครับเดี๋ยวนี้เรือนนึงเนี่ยหลักร้อยบาทผมว่าถ้าเทียบกับชีวิตของท่านมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่8ครับนั่นก็คือออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือแนะนำประมาณ 3-5 วันนะครับ7วันไม่แนะนำนะฮะมันเยอะไป 3-5 วันพอนะครับต้องมีวันพักบ้างจะออกอะไรก็ได้ปนๆกันไปอย่าออกอย่างเดียวออกคาร์ดิโอบ้างโยคะบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างยืดเหยียดบ้างปนๆกันไปนะครับครั้งหนึ่งอย่างน้อยให้ได้30นาทีน้อยกว่า30นาทีไม่ค่อยมีผล 30-50 นาทีกำลังสวยนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่9ครับเล่นเวทเทรนนิ่งบ้างนะครับอันนี้จำเป็นจริงๆฮะเวทเทรนนิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยอย่าไปคิดถึงภาพในการยกเวทแบบ50กิโล100กิโลยกแบบ3โล5โลอะครับประมาณนั้นแหละซื้อเวทมานะครับแล้วก็ยกไปยกมาอย่างเงี้ยฮะคือเราไม่ได้เล่นแบบเป็นนักกล้ามเราเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อเราไม่สลายการที่กล้ามเนื้อเราสลายเนี่ยมีข้อเสียครับคือมันไม่สามารถที่จะทำให้ระบบเผาผลาญเราดีได้การควบคุมน้ำตาลยากขึ้นเพราะนั้นการเล่นเวทเทรนนิ่งจะทำให้ท่านควบคุมน้ำตาลได้ง่ายกว่าที่คิด
นั่นเองครับและนี่คือ9เทคนิคลับนะครับที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านโดยไม่ใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ